กระดูกสันหลังคดไม่ใช่ตัวเอียงไม่ใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นจริงๆมันไม่ทราบสาเหตุชัดเจนส่วนใหญ่นะคือไม่ทราบสาเหตุชัดเจนมันจะเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับทีนี้นะครับแล้วตัวสะบักสะบักนะขอบสะบักนะครับขอบสะบักเนี่ยฝั่งนึงมันจะถูกยืดออกไปเคยได้ยินโรคกระดูกสันหลังคดไหมครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันเกิดได้ในคนที่อายุน้อยๆเลยนะแล้วพออายุถึง20เนี่ยมันจะคดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับพออายุมากๆนะครับอาจจะมีกระดูกสันหลังคดพวกนั้นจะเกิดจากภาวะเสื่อมครับหรืออาจจะมีกระดูกสันหลังคดอยู่แล้วแล้วซ่อนมาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการประเมินกระดูกสันหลังคดในคนที่อายุประมาณเป็นสัก10ขวบขึ้นไปนะจนถึง20นะครับถ้าใครที่เจอกระดูกสันหลังคดเนี่ยแนะนำให้พบนักกายภาพบำบัดเราจะประเมินแล้วก็ฝึกออกกำลังกายจะได้ไม่คดมากขึ้นมาเช็คกันครับว่ามันคดหรือเปล่านะฮะกระดูกสันหลังคดไม่ใช่ตัวเอียงไม่ใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นจริงๆมันไม่ทราบสาเหตุชัดเจนส่วนใหญ่นะคือไม่ทราบสาเหตุชัดเจนมันจะเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับทีนี้ตอนเด็กๆอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่พอคดมากขึ้นมากขึ้นตอนที่อายุ12จะเริ่มอย่างผู้หญิงจะโตเร็วใช่ไหมมีฮอร์โมนมีประจำเดือนอย่างเงี้ยนะครับมันก็กระดูกจะขยายพอกระดูกขยายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นการคดมันจะเริ่มมาแบบนี้มันจะบิดแบบนี้จะคล้ายๆกับต้นไม้เลยทีนี้พอมันบิดแบบนี้ถ้าเราปล่อยให้มันบิดมากๆเข้ามันก็จะไปกดตัวริมตรงนี้ปุ๊บแล้วตรงนี้จะขยายมากกว่าเดิมฝั่งนี้จะขยายฝั่งนี้ถูกกดมันก็จะกลายเป็นริมพอมันกลายเป็นริมจะทำให้ตัวน้องเนี่ยเสียสภาพไปหลังก็จะเปลี่ยนรูปไปอันนี้ไม่ค่อยดีแนะนำว่าถ้าเรารู้ตัวเราก็ต้องพบนักกายภาพแล้วก็ฝึกให้พยายามจัดร่างกายให้มันอยู่ในท่าที่เหมาะสมนี้ตลอดเวลาสัญญาณได้ไหมครับว่าได้เนาะโอเคสัญญาณชัดเนาะดีครับทีนี้เราจะมาประเมินอาการกระดูกสันหลังคดจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้เป็นกระดูกสันหลังคดหลักๆเลยจะต้องไปเอ็กซเรย์กับคุณหมอครับเพื่อเป็นการประเมินแล้วการเอ็กซเรย์เนี่ยจะต้องเอ็กทั้งตั้งแต่ก้นเลยนะจนถึงกระดูกสันหลังมันจะเห็นเลยชัดเลยว่ามันมีการบิดหมุนยังไงแต่ว่าถ้าเครื่องเอ็กซเรย์บางที่มันเอ็กซเรย์แค่เฉพาะจุดก็ได้แต่ต้องเอาฟิล์มมาต่อดังนั้นพอฟิล์มมาต่อเนี่ยอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างแต่ก็ไม่มากก็พอทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้คือเขาเรียกว่าสตริกเลยทั้งตัวเลยนะครับเป็นโฮลสปายแบบนี้เลยถึงจะเห็นเนาะแต่เราไม่มีเอ็กซเรย์แล้วเราก็ยังไม่อยากเอ็กซเรย์แต่เราจะประเมินรูปเรายังไงวิธีการมาดูครับทีนี้ถ้ากระดูกสันหลังคดถ้ามันเป็นเยอะๆสิ่งที่มันจะเห็นก็คือเห็นไหมกระดูกสันหลังคดเนี่ยเราจะต้องดูลายกระดูกสันหลังซึ่งถ้าไม่มีประสบการณ์เราดูไม่เป็นหรอกเนาะแต่เราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นไหล่สองข้างที่มันจะต้องผิดนะดูอย่างนี้ครับอ่ะให้ดูไหล่ผมจริงจริงปกติคนเราไหล่จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเผื่อคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วตัวสะบักสะบักนะขอบสะบักนะครับขอบสะบักเนี่ยฝั่งนึงมันจะถูกยืดออกไปอีกฝั่งนึงมันจะเห็นชัดนูนขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเริ่มเห็นไหมแบบนี้ส่วนใหญ่นะลองดูนะเด็กๆที่บ้านนะครับใครที่มีลูกหรือว่ามีหลานนะลองสังเกตจับกระดูกสันหลังมาดูสิในท่ายืนแบบนี้นะครับสิ่งที่สองที่จะเห็นก็คือขอบของเอวขอบของเอวไม่ใช่พุงนะครับเอว คือเขาจะมีขอบเชฟด้านนี้นะถ้าใครที่กระดูกสันหลังคดเนี่ยขอบของเขาจะไม่เหมือนกันข้างนึงจะเป็นแบบเว้าดีอีกข้างนึงจะตรงเพราะมันบิดข้างนึงจะเป็นเอวเหมือนเว้ามันบิดแบบนี้จะตรงเลยอีกด้านจะเว้าเป็นเหมือนตัวเคถ้าเราดูตรงเงาโอเคไหมอันนี้2จุดแล้วนะ2จุดแล้วนะนี่คือวิธีการประเมินเบื้องต้นครับดังนั้นถ้าใครที่เห็นว่าสะบักของลูกหลานเราเนี่ยเปิดมาแบบนี้แล้วก็ไหลขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าเอวของลูกของหลานเราเนี่ยมันมีคดแล้วเว้าแบบนี้เราสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังละแนะนำว่าต้องไปประเมินทีนี้เราจะประเมินง่ายๆอีกแบบลองให้เด็กทำอย่างนี้นะหันหลังให้เรานะครับหันหลังให้เราปุ๊บแล้วให้น้องนะก้มตัวแบบนี้ปึ๊บลงไปนะครับพอเขาก้มลงไปถ้าคนปกติก้มมันก็จะเห็นโค้งๆธรรมดาสองฝั่งซ้ายขวามันจะต้องเท่ากันซ้ายขวาเท่ากันแต่ถ้าเป็นคนกระดูกสันหลังคดจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีโหนกขึ้นมาฝั่งนึงอีกฝั่งนึงมันจะไม่มีแล้วยิ่งก้มลงไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น lower นะครับซึ่งกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันจะมีหลายระดับตั้งแต่ตัวอกก็ได้ตัวเอวก็ได้เกิดขึ้นได้ทุกระดับเลยนะครับจากคอก็ได้นะแต่จริงส่วนใหญ่เกิดที่อกกับเอวนี่แหละนะครับแล้วแต่ว่ามันประมาณไหนแล้วก็มักจะคดทางด้านขวาส่วนบนจะคดขวาส่วนใหญ่เจอคือส่วนใหญ่คดขวาเพราะว่า
เราถนัดมือขวากันเยอะนะครับใครถนัดซ้ายก็อกของเขาเนี่ยผู้หญิงนะบิดฝั่งนึงจะสูงกว่าอีกฝั่งนึงฝั่งนึงจะยุบลงมาความแตกต่างกันยิ่งคดมากก็จะยิ่งบิดโอเคไหมทีนี้วิธีการรักษาไม่ใช่การไปจัดกระดูกให้มันเข้าที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่มันจะเข้าที่เลยแต่มันจะต้องใช้การฝึกให้กล้ามเนื้อมันเรียนรู้แล้วก็ให้เขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมนะถ้าเราสามารถฝึกให้ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมันอยู่ในท่าที่เหมาะสมได้ตลอดเวลาเขาจะต้องฝึกตลอดเวลามันก็จะช่วยทำให้กระดูกพวกนี้มันโตในทางที่ถูกเหมือนเอาไม้ประดับมารัดนะแต่ถ้ามันคดมากจริงๆก็ต้องใส่เฝือกลำตัวช่วยนะครับแต่ถ้าคดเกิน40องศาคุณหมอเขาจะแนะนำให้ผ่าตัดเพราะว่าการเกิดกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันจะไปบิดซี่โครงแล้วมันจะทำให้จำกัดการเคลื่อนไหวของจำกัดการเคลื่อนไหวของพวกเครื่องในเช่นปอดหัวใจพวกนี้ก็จะทำให้น้องเหนื่อยง่ายแล้วก็ปอดขยายได้ไม่เต็มที่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลักๆเลยถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นๆสมมุติว่ามันคดสัก10องศาเราก็สามารถจะฝึกให้ตัวตรงได้นะครับกระดูกสันหลังคดพออายุเยอะขึ้นมันก็จะเสื่อมพอเสื่อมมันก็อาจจะทำให้มีอาการปวดในคนที่สูงอายุจะพบว่าพอเราไปเอ็กซเรย์แล้วเอ้ยคุณหมอบอกว่ามีกระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกสันหลังคดนะจริงๆเขาบอกว่ามันอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยตรวจตรงนี้เท่านั้นเองมันก็เลยเห็นตอนอายุเยอะๆเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เคลื่อนมากขึ้นแล้วกระดูกสันหลังอาจจะเคลื่อนและทับเส้นประสาทด้วยโอเคไหมเสียงหายไม่ได้ใจละไหมเสียงหายเหรอพอได้ไหมครับเสียงได้ไหมครับประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะวิธีการประเมินกระดูกสันหลังนะครับถ้ากระดูกสันหลังคดเราเจอแต่แรกเนี่ยแนะนำให้ไปหาคุณหมอลองเอ็กซเรย์ประเมินดูว่ามันคดมากคดน้อยแค่ไหนเราก็จะประเมินทุกปีครับถ้ามันคดไม่มากเราก็สามารถทำกายภาพบำบัดป้องกันไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรเกิดการบาดเจ็บได้เกิดการอักเสบพวกนี้ได้หรือว่าการที่มันจะเสื่อมในอนาคตได้พวกนี้ก็จะช่วยได้โอเคไหมพอได้สัญญาไหมยังครับไม่ได้ค่ะไม่ได้โอเคประมาณนี้เนาะฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ใน Facebook Fanpage ที่ยังไลฟ์อยู่นี้นะครับแล้วก็ LINE ของเรานะครับ @bandit_clinic ครับ @bundit_clinic ครับ @bandit_clinic ครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.